ง AT is me นะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนเต้นเพลง God is Like That นะครับผมของ BI ที่ featuring กับ Destiny Roger แล้วก็ Taylor Yawe นะผมเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าเท่มากๆเลยและที่สำคัญครับทุกคนตอนนี้เขากำลังมี Dance Challenge ที่เท่ไม่แพ้เพลงเขาเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันวันนี้นะครับผมจะบอกทุกคนว่าผมจะสอนเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าตอนที่นับจังหวะเนี่ยผมจะขอนับเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเพลงนี้คือมีเพื่อนๆชาวต่างชาติรีเควสอยากจะเรียนเข้ามาเยอะมากๆเลยโอเคอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับปั๊บปูเหมือนเดิมครับเรากลับด้านกระจกแล้วเนาะตอนนี้ก็คือด้านนี้คือด้านซ้ายด้านนี้คือด้านขวานะผมก็มาเริ่มเลยเพลงนี้เราจะเริ่มที่จังหวะ and A นะผม and 8นั่นเองเราจะหันตัวฉีกไปทางขวานิดนึงครับผมแล้วก็ให้ขาขวาเรานะครับมาอยู่ข้างหลังแบบนี้เอามือออกไปที่จังหวะ and ผมแอนอย่างนี้แล้วก็เอดึงเข้ามาผมมือขวามาจับขามือซ้ายจับข้อศอกนะเป็นแอนเอเสร็จแล้ว1 and 2นะครับเราจะเตะขาขวาไปข้างหน้าครับปึ๊บเตะไปข้างหน้าแล้วก็วางลงพร้อมกับเวฟตัวขึ้นเล็กน้อยแล้วมาตั้งมือแบบนี้ครับทุกคนจังหวะจะเป็น1 and 2ยกมือขึ้นมานะผมแล้วท่าต่อไปนะครับให้เราดูท่าก่อนท่าต่อไปตอนนี้ขาขวาอยู่ข้างหน้าเนาะเราจะยกขาขวาขึ้นมานะผมแล้วก็ถีบไปด้านหลังพร้อมกับขยับขาซ้ายไปข้างหน้านิดนึงแบบนี้ปุ๊บฮะเสร็จแล้วสลับนะผมยกขาซ้ายขึ้นมาปั๊บแล้วก็เหมือนกันเลยถีบไปข้างหลังพร้อมกับดันขาขวาไปข้างหน้าครับปุ๊บจังหวะจะเป็น3 4ถีบแบบนี้เนาะพร้อมกับทำแขนด้วยนะครับทุกคนแขนจะเป็นเอา2มือไปข้างหลังแบ็คแล้วก็ตกมาข้างหน้าที่จังหวะ3 and 4นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะพอ1 and 2แล้วก็ไป3 4การออกครับปูมการออกเปิดขาออกนะผมปลายเท้าออกมาอย่างนี้ 5 แล้วก็ปิดเข้ามา and เสร็จแล้วยืนขึ้นนะผมพร้อมกับทำท่าชูดบาส 6 5ชูขึ้นอย่างนี้เลยก็คือมือเป็นเปิดปิด and ชูดบาสเป็น5 and 6ต่อด้วยนะผมเราจะย่อลงมาที่ฝั่งขวาครับนี่เข่าไปทางขวาเนาะปึ๊บพร้อมกับเอามือขวาผมลูบหัวแล้วก็มือซ้ายตั้งลงแบบนี้ปึ๊บเซเว่นแล้วก็เปลี่ยนมาทางฝั่งซ้ายผมย่อไปซ้ายมือซ้ายลูบหัวมือขวาลง8 8แรกจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมทวนให้ก่อนนะผมตั้งแต่ and 8เลยนะไป and 8แล้วก็ไป1 and 2 3 4 5 and 6 7 8โอเคเราจะปิดส้นเท้าแบบนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนละกันก็คือเราปิดส้นเท้าอย่างนี้ที่จังหวะแอนใช่ไหมเสร็จแล้วนะผมเราจะเอาขาซ้ายไปซ้อนข้างหลังขาขวาพร้อมกับเปิดเท้ามาบึ้มอย่างนี้คุ้นๆไหมนี่ปึ๊บไปทางซ้ายก่อนนะซ้ายซ้อนหลังแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปขวาซ้อนหลังเสร็จแล้วกลับมาอีกทีนึงเสร็จแล้วเป็นซ้ายและก็ซ้ายทั้งหมดจะมี4ทีผมเป็นซ้ายขวาและซ้ายซ้ายจังหวะก็ตามนั้นเลยนะผมเป็น8 and 1 and 2 and 3 and 4มันจะจบอย่างนี้ทั้งหลังแล้วก็จะมีมือด้วยนะครับทุกคนมือจะเป็นอย่างนี้ตอน and 1นะครับผมand ตั้งมือขึ้นมาก่อนแล้วพอ1นะฮะตอนที่เอาขาซ้ายไปช้อนข้างหลังเราจะดันมือไปข้างหน้าวืบวนมาอย่างนี้แล้วก็วนกลับมาที่ตัวเรา and 2ก็คือไปฝั่งตรงข้ามนะผมไปทางขวาเนาะแล้วก็วนกลับมา and 3กับ4นะผมจะเป็นมือรูปตัวนะครับแล้วก็มือซ้ายวางลง3 and 4โอเคสรุปก็คือวนอย่างนี้แล้วก็มารูปตัวนะครับลองทำดูพร้อมกันนะ8ใช่ไหมไป and 1 and 2 3 4มาข้างหลังต่อไปกันเร็วมากเลยเป็นจังหวะ and นะฮะเราก็จะตบมือ and แล้วก็ก้าวขาไปผมเป็นซ้ายขวาซ้ายที่จังหวะเป็น5 and 6ตอน6ก็คือเราหันหน้ามองไปทางซ้ายก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ค่อนข้างฟรีสไตล์นะผมขอแค่เดินเป็นซ้ายขวาซ้ายผม and 5 and 6มาอย่างนี้เก็บขาขวาเข้ามานะครับทุกคนเก็บเข้ามาปึ๊บพร้อมกับตั้งมือเป็นเมกาฮะวูมแล้วก็มาโยนครับทุกคนเราจะโยกไปนี้ชึบหัวเข่าไปทางซ้ายเนาะพร้อมกับไหล่ด้วยไหล่จะเป็นแบบเป็นกล้ามแล้วก็โยกไปผมยกไหล่ขวาขึ้นนิดนึง7 8มาเลยผมคนแตกที่2ให้นะผมต่อจากนี้8แล้วก็ไป and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 8
28แรกนะก่อนที่จะไป28ต่อไปนะฮะ5 6 7 and 18 1 and 2 3 4 5 and 6 7 8 and 1 and 2 and 3 4 and 5 and 6 and 7 8เราจะยกขาเข้ามาที่แอนฮะแอนอย่างงี้ขาขวานะแล้วก็วางลงคือเราต้องรู้สึกว่าเราพยายามที่จะไปทางขวานะครับทุกคนแอนวันแล้วก็เอาขาไปซ้อนข้างหลัง2แบบนี้เลยคล้ายๆกับท่านี้นะฮะแต่ว่าต้องเริ่มจากการยกขาก่อนเป็นแอนวันแอนทูก็คือยกวางยกข้างนี้แล้วก็ไปซ้อนข้างหลังนะผมทำไปทางขวาก่อนแอนวันแอนทูแล้วก็ทำไปทางซ้ายนะครับยกวางแล้วก็ยกขานี้ซ้อนเป็น and 3 and 4ลองทำต่อเนื่องนะครับส่วนมือก็ฟรีสไตล์แล้วเนาะได้7 8 and 1 and 2 and 3 and 4กระโดดเอาขาขวาออกไปข้างหน้าปึ๊บพร้อมกับตั้งเป็นอย่างนี้สังเกตดูก็คือขาที่อยู่ด้านหน้านะผมก็จะเป็นวางด้วยส้นเท้าส่วนขาที่อยู่ด้านหลังจะเป็นวางด้วยปลายเท้านะฮะอย่างนี้เริ่มจากขวาก่อนแล้วก็บิดตัวมาโอเคพอบิดเสร็จปุ๊บสลับกันครับปึ๊บเป็นซ้ายมาอยู่หน้านะครับแล้วก็บิดไปคือท่านี้เคยสอนแล้วทุกคนน่าจะคุ้นชินเนาะปึ๊บ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 เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเก็บขาเข้ามาชิดครับผมแล้วก็กระโดดแยกขานะครับพร้อมกับทำท่าชูบายทีนึงชึบโอเคหรือว่าจะไปยกมือสูงๆก็ได้นี่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ชิดทุกอย่างเข้ามาครับพร้อมกับดึงมือลงมาบูเราจะเริ่มนะฮะกระโดดขาขวามาไขว้ที่5แล้วก็สลับ and 6 and 7 and 8ตอนนี้เราได้8ที่3นะผมทวน8ที่3ก่อนแล้วกันมาต่อจากเมื่อกี้7 and 8แล้วกระโดดไป1 2 3 4 5 and 6 and 7 and 8ว้าวลงมาแล้วนะฮะต่อไปครับผม8สุดท้ายเราจะเริ่มก้าวจากขาขวาก่อนนะผมก้าวขาไปอย่างนี้ขวาขวาซ้ายขวาซ้าย4จังหวะเดินปกติเลย1 2 3 4พร้อมกับมือนะผมมือ2ครั้งแรกจะเป็นรูปหัวฮะ1 2แล้วก็2ครั้งต่อมาผมจะเป็นมือเดียวทำชี้ๆเท่ๆอย่างนี้3 4แล้วก็จะก้าวขาขวามาข้างหน้านะฮะปึ๊บ5 and ตอนนี้เป็น2มือแล้วมาโยกข้างหน้า5 andแล้วก็ตกมา6ก็คือเอาขาซ้ายข้างหน้า6เสร็จแล้วสุดท้ายผมเราจะถอยหลังโดยที่เป็น7 8นะผมก็คือก้าวขาขวาไปขาซ้ายตามพร้อมกับเอามือนี่กวาดไป7 8กวาด2ทีนะฮะปึ๊บปึ๊บไป7 8ตอนจบก็อาจจะหันหน้ามองไปทางนี้ได้นิดนึงอ่ะมาเดี๋ยวผมทวนแตกสุดท้ายให้นะผมต่อจากเมื่อกี้ที่เราดรอปลงมาบูมแล้วก็ก้าวต่อไปที่12 3 4 5 and 6 and 7 8โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะทวนครึ่งหลังให้ก่อนนะครับทุกคนเริ่มตั้งแต่ที่ดีดขานี่นะเป็นแอนนะแล้วก็ไป7 8 and 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 and 7 8 5 1 2 3 4 5 and 6 7 8โอเคตอนนี้เราได้พาร์ท1 and พาร์ท2นะฮะคราวนี้เราจะมารวมกันนะครับทุกคนไป5 6 7 and 8 1 and 2 3 4 5 and 6 7 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 7 8 and 1 2 3 4 5 and 6 and 7 and 8 1 23 4 5 and 6 7 8เรียบร้อยแล้วนะผมฟินิชแล้วนะฮะทวนให้อีกรอบนึงแล้วก็ลองร้องตามเมโลดี้เพลงผมเป็นซิงเนาะแบบ da 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 and we got a line that 5 6 7 pam pam da 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 and we got a line that do 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 and we got a line that da 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 and we got a line thatYeah, yeah, yeah, and we gonna light that on, yeah, and we gonna light that, da 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 da, and we gonna light that, da yeah, and we gonna light that, do 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 do, and we gonna light that. Oh, เป็นยังไงบ้างครับทุกคนเพลงนี้นี่คือเท่แล้วก็มันมากจริงนะฮะก็ลองไปซ้อมดูนะผมตามจังหวะเพลงแล้ว
ก็จังหวะน้ำที่ผมนำไปให้ดูนะครับผมถ้าฝึกชินแล้วนะครับทุกคนก็สามารถไปฝึกร้องเข้าเพลงได้ตามเพลงนี้เลยนะฮะก่อนจะไปวันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมตอนนี้เนี่ยผมมีไลฟ์สอนเต้นทุกอาทิตย์นะครับทุกคนในchannel AG Smith ของเรานี่แหละนะผมก็คือจะแบบว่าเอาเพลงต่างๆที่ทุกคนขอเข้ามาเนี่ยมาไลฟ์สอนให้นะครับผมใครที่สนใจอยากจะเรียนเต้นกันสดๆนะผมมาแบบอินเทอร์แอคชั่นกันนะครับก็สามารถรอติดตามแล้วก็กดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในไลฟ์สดแล้วกันเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากผม Thank you very much see you again ไปละ 7 8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 